ก่อนที่เราจะเบรกเดี๋ยวขอรวบต่างประเทศให้ฟังเล่าเรื่องต่างประเทศให้ฟังคือโควิดเนี่ยไม่เพียงแค่เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแล้วก็แบบทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชนิดที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะเหมือนสงครามโรคจริงๆเลยนะคะบริษัทเลฟลอนรู้จักใช่ไหมเลฟลอนเลฟลอนเป็นบริษัทเครื่องสำอางใหญ่โตมากเลยค่ะต้องขอล้มละลาย2ปีเธอคิดดูดิลิปสติกขายไม่ได้มา2ปีอ่ะเพราะเราทุกคนต่างใส่หน้ากากกันทั่วโลกถูกไหมลิปสติกขายไม่ได้มา2ปีแป้งขายไม่ได้เพราะเธอทาแป้งใส่หน้ากากมันเป็นรอยใช่ไหมไอแชโดว์ใช้ไม่ได้เหรอเธอโรคระบาดมันทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยพังพินาศเลยเขาต้องขอยื่นล้มละลายเลยเลฟลอนเนี่ยนะฮะเลฟลอนเนี่ยก่อตั้งมาปี1932สำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์กค่ะเริ่มตั้งแต่ขายยาทานเล็บอะขายยาทานเล็บไปสู่ลิปสติกแต่แขนงไปจนถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกค่ะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กค่ะมีผลิตภัณฑ์150ประเทศทั่วโลกค่ะขอล้มละลายเธอเขาบอกเป็นเจ้าแรกที่ขอล้มละลายและจะมีคนมาขอล้มละลายอีกเควินสเปซี่ดาราชื่อดังเลยนะเป็นเจ้าของออสการ์คนนี้เล่นเป็นประธานาธิบดีในซีรีส์ของ Netflix ดังมากคือมี2ซีรีส์แล้วต้องตัดเควินออกเพราะถูกคดีล่วงละเมิดทางเพศขึ้นศาลที่อังกฤษได้ประกันตัวไปปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วเขาเล่นหนังเป็นประธานาธิบดีนะเธอท่าของเขาคือว่าทุกครั้งที่ตัดสินใจพวกเขาจะคอโต๊ะจบปิดจ็อบจบเรื่องนี้ใช่ใช่แต่ของเราคือมือกลมไงผู้สี่ผู้นำ EU ค่ะก็มีฝรั่งเศสนะคะเยอรมนีอิตาลีแล้วก็โรมาเนียเขาก็นัดคุยกันกับคุณเชเลนสกี้ยูเครนเพื่อที่จะหาทางยุติว่าเราจะเอายังไงดีสี่ผู้นำ EU ก็ไปยูเครนค่ะเขาก็บอกว่าเอาล่ะฉันและเธอดูผู้นำยูเครนเหมือนคุณชาติชาติเลยฉันเข้าใจว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยนิยมกันละกันเขาจะใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก้ามก้ามอย่างเงี้ยแล้วขนาดที่ทุกคนใส่สูทผูกไทหมดเธอเขาให้เกียรติกันหมดนะอุตส่าห์มาถึงที่นะแต่ผู้ยูเครนจะใส่ชุดเดียวแบบนี้กันหมดเลยนะอย่างนี้เลยคือเขาก็แบบจะหนุนยูเครนให้สู้แหละทีนี้ปรากฏว่ารัสเซียบอกว่าถ้าพวกคุณไปนั่งคุยกันอย่างนี้อย่าหวังว่าการเจรจามันจะจบลงดีแบบนี้ไม่ถูกต้องรัสเซียบอกอันนี้ไม่ถูกต้องรัสเซียก็เลยประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าฉันจะส่งออกธัญพืชและข้าวสาลีให้เฉพาะประเทศในบัญชีที่เป็นมิตรเท่านั้นนอกนั้นอย่าไปกินข้าวฉันและรัสเซียบอกว่าเขาจะปิดท่อนอร์ดสตรีมเนี่ยที่บริษัทซีเมนต์เยอรมนีเนี่ยนะคะท่อผลิตก๊าซอันนี้ที่หยุดจ่ายไปเนี่ยหยุดจ่ายแล้วนะคะท่อนอร์ดสตรีมเนี่ยการส่งมอบอุปกรณ์คือนอร์ดสตรีมอันนี้เสร็จแล้วยังไม่สมบูรณ์คือซีเมนต์ยังไม่สมบูรณ์จริงๆมันจะสมบูรณ์แล้วหยุดเลยอุปกรณ์ต่างๆไม่ต้องมาคุยกันแล้วหยุดเลยคือนี่คือหายนะของเยอรมนีแปลว่าเยอรมนีเธอปีนี้เธอหนาวแน่รัสเซียลดปริมาณการส่งก๊าซจากท่อนอร์ดสตรีมผ่านทะเลบอลติกไปเยอรมนีเนี่ยประมาณ 60% เลยอันนี้เลยและฝรั่งเศสบอกว่ายูเครนถ้าคุณไม่หยุดที่จะแบบคือสู้รบอ่ะคุณอาจจะต้องสูญเสียรัสเซียเคยพูดเมื่อวานนี้แล้ววันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยมาครงเนี่ยบอกกับเชเลนสกี้ว่าเราอาจจะต้องการแบบวิธีการที่จะทำยังไงก็ได้สงครามเนี่ยมันไม่ขยายวงเราก็ช่วยเหลือคุณในการจะฟื้นฟูประเทศแต่ถ้าคุณลบต่อไปเนี่ยคุณอาจจะไม่ใช่แค่เสียสองอันในดอนบาสคุณจะต้องเสียไปเพิ่มอีกเพราะอย่าลืมว่าไอ้ขีดเส้นที่อยู่ติดรัสเซียเนี่ยพลเมืองเขาหันหน้าไปหารัสเซียหมดแล้วส่วนทางด้านโจไบเดนเนี่ยนะคะคือโจไบเดนเนี่ยเหลือ2ปีใช่ไหมเศรษฐกิจของอเมริกาตอนนี้ถดถอยมากคือเงินก็เอาไปช่วยยูเครนเยอะอะไรก็ไปช่วยยูเครนเยอะแล้วโจไบเดนเนี่ยแก่มากสภาพร่างกายเนี่ยไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักขณะเดียวกันตอนนี้เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยตกต่ำอย่างที่สุดเลยเขากำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตที่ท้าทายมากแต่เขาก็ยังคงปากแข็งนะเขาก็ยังคงปากแข็งแล้วเขาคาดกันว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่จะขึ้นมาเนี่ยถ้าคือเดโมแครตคราวนี้มีปัญหาเขาเข้าใจกันว่าถ้าคนต่อไปเนี่ยของรีพับลิกันเนี่ยที่แบบเฟี้ยวอย่างทรัมป์แต่ว่าไม่ก้าวร้าวขนาดนั้นเนี่ยรีพับลิกันอาจจะคลองใจอาจจะเปลี่ยนมาเป็นอีกฝั่งนึงค่ะแล้วพักกันสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ